เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเกมซิกมานะครับรูปแบบการเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยแม่งฟรีไฟชัดๆนะครับแต่ก็มีหลายเม้นเนาะบอกว่าภาพเนี่ยมันออกแนวไปฟอร์ตไนท์มากเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับประมาณนั้นเลยนะครับคือมันเป็นเกมมือถือนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเล่นได้แค่เฉพาะ Android หรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะแต่ iPhone หรือ iOS เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันมีวิธีเล่นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับผมคือคลิปนี้ก็ว่าจะมาเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ก็จะมีการสอนโหลดนิดหน่อยนะครับมีการสอนโหลดนิดหน่อยบอกไว้ก่อนนะเกมไม่ได้จ่ายผมนะแต่ว่าเกมมันมาแรงจริงๆคือหลายคนทำอยู่เว้ยคือหลายคนทำคลิปนะครับผมก็นะครับทำบ้างตอนนี้ผมเล่นในคอมนะครับแต่ว่าโปรแกรมที่ผมใช้เล่นเนี่ยเป็น BlueStack นะครับผมไม่ใช่โปรแกรมน็อกนะคือคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนถามว่าผมใช้โปรแกรมอะไรนะครับคือคลิปที่แล้วผมเล่นด้วยโปรแกรมน็อกนะครับแต่คลิปเนี้ยผมเล่นด้วย BlueStack นะครับลื่นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โหลดไว้นะครับผมการดาวน์โหลดก็กดปุ่มน้ำเงินนี้นะครับก็โหลดได้ทั้งในคอมและในโทรศัพท์เลยนะครับผมโทรศัพท์ก็โหลดได้ก็เฉพาะ Android นะiPhone ก็ไม่แนะนำให้โหลดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เวอร์ชัน iPhone นะอันนี้ส่วน BlueStack ถามว่าผมใช้เวอร์ชันไหนผมก็นี่ครับผมใช้เวอร์ชันเนี่ยดาวน์โหลด BlueStack 5เนี่ยเห็นไหมคือผมโหลดอันนี้เลยอ่ะก็ไม่ได้แบบว่ามีเวอร์ชันเก่าหรืออะไรนะครับผมก็โหลดมาเล่นปกตินะครับส่วนใครที่มี BlueStack อยู่แล้วผมก็แนะนำให้ใช้ BlueStack ที่ท่านมีอยู่แล้วนั่นแหละนะครับน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับส่วนการตั้งค่านะครับแบบว่าเล่นในคอมเนาะก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเลือกเนี่ยเลือกอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดที่คัสตอมเลยนะครับผมอันนี้ก็นะครับเวลาเราตั้งค่านะครับก็กดที่ข้างขวานะครับแล้วกดแก้ไขคอนโทรลนะครับคือถ้ามาแบบเดิมๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะล้นๆอย่างนี้หรือบางคนมันอาจจะมีแบบว่าปรับให้อัตโนมัติตั้งให้อัตโนมัติเนาะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับง่ายๆเวลาเดินก็ ASD นะครับ WASD ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมอันนี้ผมสอนเอาแค่หลักๆพอนะใครถนัดแบบไหนก็ตั้งแบบที่ตัวเองถนัดดีกว่านะครับอันนี้ก็ผมสอนตั้งแบบว่าเอาที่แบบพอเล่นได้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเอาแค่พอเล่นได้เฉยๆอันนี้ก็เป็นคอนโทรลของผมจะตั้งเป็นปุ่มคอนโทรลนะผมถนัดนั่งเวลานั่งเนี่ยผมนั่งเป็นคอนโทรลอันนี้กดหมอบก็แซดนะครับอันนี้กระโดดก็สเปคบาร์อันนี้เล็งก็คลิกขวาครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะตั้งเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นตัว V ละกันนะครับผมกดฮิวนะครับกดฮิวก็กดตัว Q นะครับผมแล้วก็เวลากดแบบว่าหยิบของหรือใช้อะไรสักอย่างเนาะก็กดตัว G ก็ตามนั่นแหละตามสัญลักษณ์ตามรูปเลยระเบิดนะครับอันนี้ผมก็ตั้งเป็นตัว E นะครับอันนี้ยาเนี่ยแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วแต่ความถนัดผมตั้งเป็นเลข4นะครับหรือผมอาจจะไปเปลี่ยนที่หลังก็ได้อันนี้ก็ตั้งเปิดกระเป๋ากดแท็บนะครับแล้วก็อันนี้ไอวอลเป็นตัวคิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เวลาตั้งให้มันยิงเนาะเวลาเราจะยิงเนี่ยเราก็เลือกอันนี้นะดูนะดูให้ดีนะครับเวลาเราจะใช้ยิงนะครับผมก็นี่เลยนะครับกดอันนี้นะครับปุ๊บอันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะตั้งเป็นอะไรนะครับผมอันนี้ผมตั้งไว้เป็น F1 นะครับแล้วก็กดที่รูปเฟืองครับมันจะเล็กหน่อยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนาะหาดูนะครับนี่ครับยิงด้วยเมาส์ซ้ายนะครับผมกดติ๊กอันนี้นะครับกดติ๊กอันนี้แล้วก็ลากเนี่ยกดคลิกไปเลยก็ได้แล้วก็ลากอันนี้ก็มาไว้ตรงเป้ายิงของเรานะครับผมที่เหลือก็ปรับตามผมเลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ปรับตามนี้เลยนะครับเนี่ยปรับตามผมเลยนะครับในหน้าจอนี้นะครับก็ที่เหลือเนี่ยอันไหนที่ผมไม่ได้ตั้งเนี่ยแล้วถ้าผู้ชมเนี่ยอยากจะตั้งอยากจะใช้มันเนาะก็ไปตั้งได้นะครับเนี่ยแค่กดคลิกซ้ายนะครับเนี่ยคุณอยากให้เป็นปุ่มอะไรอยากให้เป็นปุ่มตัว K คุณก็เลือกเป็นตัว K เนาะง่ายๆนะครับส่วนใครนะครับที่ขี้เกียจตั้งปุ่มเซตปุ่มอย่างผมเนี่ยก็แบบว่าอยากได้การตั้งค่าแบบผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดเซฟมันไว้ให้นะครับก็ไปโหลดได้นะครับใต้คลิปนะครับผมส่วนวิธีการเอามาใช้ก็ง่ายๆนะครับผมมันก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับปุ่ม import นะครับและมันจะได้ไฟล์ประมาณนี้เนาะมันจะได้ไฟล์นี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็กด import เข้าไปนะครับกดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้แหละนะครับมันจะขึ้นติ๊กประมาณนี้แหละก็กดติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็กด import เข้าไปนะครับซึ่งของผมมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอันนี้เนี่ยที่ผมสอนไปเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเอาแค่แบบว่าพอเล่นได้เฉยๆนะครับสนุกๆ นะครับผมแต่ว่าใครอยากจะเอาแบบตั้งแบบโหดๆหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้ต้องรอไปดูช่องอื่นหรือไปหาวิธีด้วยตัวเองนะครับผมอันนี้ผมก็เอาแค่แบบว่าพอเล่นขำๆอ่ะคนดู
รอบนี้เราต้องไปแบบสควอตเว้ยต้องไปแบบสควอตมันเล่นกับเพื่อนได้นะมันเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าเพื่อนผมไม่เล่นนะครับเล่นคนเดียวเลยกูนี่ครับรอบที่แล้วผมเล่นตัวละครผู้ชายนะรอบนี้ก็เล่นเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับแต่ว่าตัวละครผู้หญิงผู้ชายมันก็มีความแตกต่างกันไปไงคนดูมันก็มีความสามารถไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวกดดูดิ นะความสามารถของตัวนี้มันก็เป็นโอ้โหฟรีไฟชัดๆมันคือไอ้นี่ป่ะไอ้ตัวละครลิงในไอ้นี่ป่ะในฟรีไฟป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่ได้เล่นนานนะครับไม่รู้เลยจริงๆแต่แม่งใช่เลยเฮ้ยผมว่าตัวผู้ชายน่าจะเจ๋งกว่าป่ะอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับถามว่าอาการอาการแบบที่เขาเรียกว่าไงนะเมาหลอนป่ะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าถามว่ามีไหมมันก็มีนะไอ้ที่ผมสอนตั้งค่าเนี่ยแต่ผมเอาแค่พอเล่นได้ไงขำๆไปละกระโดดเองดีกว่าไปแล้วเว้ยมาเลยเฮลมาเลยจ้ารอบนี้ก็การเคลื่อนไหวอะไรของผมก็ดีขึ้นหน่อยนึงนะครับดีขึ้นหน่อยนึงรอบที่แล้วนี่คือกว่าจะหันกว่าจะอะไรนี่คือแม่งไม่ได้จริงป่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยโอเคเฮ้ยมีซองควงว่ะเฮ้ยแม่งมีซองควงว่ะเฮ้ยใช่ซองควงป่ะเนี่ยใช่ซองควงมั้ยในฟรีไฟมันต้องเป็นซองควงแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเพื่อนเฮ้ยตัวเปล่าว่ะตัวเปล่าดูดิเฮ้ยตัวเปล่าป่ะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหสวยตัวอย่างนั้นไอ้เราก็นึกว่าเพื่อนจะไปยิงแต่ผมว่าเอาจริงๆตั้งค่าของเกมฟรีไฟเนี่ยที่แบบว่าในบูสแต็กเนี่ยผมว่ามันน่าจะเอามาใช้ได้เลยนะก็ลองดูนะครับลองดูอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยแบบว่าอย่างผมอ่ะอย่างผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผมก็ไปดูคลิปฝรั่งมาเนี่ยแหละอันนี้พูดตรงๆเลยผมก็ดูคลิปฝรั่งมาก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกดูแมปกันเลยนะครับว่าแมปนี้เป็นไงครับเหมือนฟรีไฟหรือเปล่าจะบอกว่าเหมือนก็อย่าเรียกว่าเหมือนเลยนะครับก็เรียกว่าเอามาทั้งดุ้นเลยนะครับทั้งดุ้นจริงๆเนี่ยมีไอ้นี่ด้วยเนี่ยตีเกาะเป็นเกาะหมวกปะเป็นเวล3เนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ยอย่างแค่แมลงมาบินข้างหูได้ยินตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วอุ้ยตกใจอุ้ยบอทหรือเปล่าน่าจะบอทแหละผมว่าถ้าเป็นคนไม่น่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยมี XM8 ด้วยเนี่ยใช่ไหมในฟรีไฟมีแน่นอนนะครับเป็นปืนที่โอ้โหเสียงใช่จัดเออขนมันอ่ะเนี่ยคนดูขนป่ะขนหรือบอทผมว่าบอทเฮ้ยเกมนี่ก็แบบอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับเป็นจุดที่เวลาเพื่อนเราตายใช่ไหมเราก็ชุบเพื่อนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งฟรีไฟไม่รู้ว่ามีไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะมีนะในเมื่อเกมมันเหมือนฟรีไฟขนาดนี้โอเคครับแตกครับผมเฮ้ยล้มหรอเหมือนจะล้มอยู่แล้วดีกว่าบอทแหละไม่น่าใช่คนไม่น่าเดินมาเดี่ยวๆอย่างนี้อันนี้ก็โอเคอันนี้ก็นั่นแหละบอทเหมือนเดิมส่วนเรื่องการดึงหัวถามว่าดึงง่ายไหมนี่ผมก็ไม่รู้นะถ้ามีคนถามอย่างเงี้ยถ้ามีคนเม้นถามนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่รู้นะว่ามันดึงหัวง่ายหรือเปล่าเพราะฟรีไฟผมปกติไม่ได้เล่นอยู่แล้วอ่ะคือเคยเล่นก็จริงแต่แบบไม่ได้เล่นนานแล้วอุ้ยสนายว่ะเดี๋ยวต้องเล่นสนายให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับถึงผมจะชอบซองครัวมากก็ตามแต่ว่าคลิปนี้ต้องเล่นสนายให้ท่านผู้ชมดูเว้ยต้องแบบว่าเอนเตอร์เทนคนดูหน่อยเดี๋ยวคนดูอยากรู้ว่าสนายมันเป็นยังไงเนาะโอ้โหเพียงเดียวครับไม่โดนหัวก็ขออภัยนะครับตอนนี้แค่ยิงโดนก็เป็นพอแล้วโอเคร่วงเลยว่ะนัดเดียวว่าบอทแหละดูทรงนั้นเดี๋ยวทำไมมันชักอย่าชักเรียบร้อยครับโอเคแหมเหมือนคือยิงได้เหมือนตัวเองโหดมากอ่ะตอนเนี้ยแต่เปล่าเลยแม่งเอาบอทไปย้อมใจกูอันนี้คนอันนี้คนแน่นอนดูเนี่ยเห็นคนปะเห็นคนไหมคนดูว่าคนชัดเจนครับหนึ่งนัดไม่ตายเว้ยจริงจะรู้ป่าวผมอยากรู้ว่าเมาส์มันเวลาตอนเล็งผมรู้สึกว่ามันไวมากเลยอะเจ
จอคนทั้งทีเอาดิผมไม่โดนหัวปะเอ้มันลากไม่ได้อ่ะนี่ขึ้นมาข้างบนเฮ้ยไม่โดนได้ไงปะเฮ้ยโอ้โหยิงติดกระทะอะไรนี่ยิงไม่โดนสักทีว่าเป็นอะไรวะเนี่ยอุ้ยเต็มกระบาลรอบนี้กว่าจะยิงโดนใช้เวลาแสนปีเลยทีเดียวแม่งเสียกระสุนสไนเปอร์ไปอย่างเยอะไหนดูซิมีของอะไรบ้างเอ่ยกว่าจะยิงเจ้าได้นี่เป็นอะไรที่นานมากเลยสโคปตอนเล็งสไนมันคือแบบว่าผมไม่ชินอ่ะมันไวไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนึงแล้วกันคลิปนี้ผมแค่มาเล่นแบบว่าขำๆให้ท่านผู้ชมดูนะโอ้โหเพื่อนเราแม่งสุดยอดเลยเอาเพื่อนไม่ขับรถปะเดี๋ยวผมขับรถให้ท่านผู้ชมดูนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยจบเลยลืมตั้งค่าคนดูไปตั้งค่าเองนะตั้งนึงออกอ่ะไม่ขับลืมสอนตั้งค่าเลยแต่ตั้งง่ายก็ดูตั้งง่ายอยู่ยังยิงเพื่อนแล้วหรอยิงเพื่อนแล้วหรอจับบอดน้อยคิดว่าไม่น่าจะเจอคุณแล้วนะเพื่อนเราโดนยิงหรือเปล่าเรียบร้อยเต็มกระบาลเรียบร้อยครับมีเห็ดด้วยเนี่ยนะมีกินเห็ดเอ้ยอันนี้บอทหรือคนไหนเพื่อเราโดนยิงตรงไหนอุ้ยจะลาดเพื่อนซะหน่อยโอ้ดูนะครับอันนี้ก็ชนะเลยนะครับผมถามว่ามีคนผิวๆคนโหดกระโดดแบบเทพๆแบบตีลังกายิงไหมก็มีนะมีเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนคนหายไปไหนเอ่ยเหลือคนเดียวครับน่าจะออกมาได้แล้วให้มันจบไปอันนี้อะไรเฮ้ยคืออะไรอ่ะอุ๊ยแอดอปเหรอตกใจก็ว่าอยู่คืออะไรเอ้าแม่งจบแล้วนะครับเกมแม่งจบแล้วไม่มีอะไรแล้วมาทำอะไรเนี่ย ผมเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยแต่ผมฆ่าเยอะสุดเลยปะเนี่ยโอ้ my god แน่นอนนะครับว่าผมที่ซัดแต่บอทอย่างเดียวครับคนไม่เอาครับผม รู้จักว่าตาผู้เก่งกับบอทอ่ะ โอเคนี่ก็เอาให้ดูนะครับผมอุ้ยมีคนแอดเฟรนมาเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วเป็นไงเจ๋งปะเป็นไงถึงก็แอดเพื่อนมาเลยทีเดียวแอดมาทำไมครับไม่ต้องแอดผมมาหรอกไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะได้เล่นอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอุ้ยมีคนแอดมาอีกแล้วอันนี้คนแอดมาจริงๆใช่ไหมถ้าคลิปหน้านะครับไม่สิถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าได้เล่นต่อเลยนะครับแชร์กันเยอะๆเลยนะครับผมส่วนใครที่นะครับจะลองเล่นก็ลองโหลดตามลิงก์ที่ผมพอแล้วมั้งส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะผมส่วนวิธีการตั้งค่าอะไรในเกมเนี่ยอันนี้ผมก็ตั้งค่าแค่พอเล่นได้นะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมตาไปเกมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย